วันนี้เนี่ยทาง C2C ของเราก็ได้ไปเจอหนังสยองขวัญมาเรื่องนึงครับเป็นหนังสั้นเป็นแบบ psychological horror เป็นหนังสยองขวัญที่นับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้เราก็เลยจะแบบมาตีความให้ฟังครับหนังเรื่องนี้จะเกี่ยวกับรอยยิ้มซึ่งสยองมากๆผมดูแล้วใจสั่นเลยเพราะนั้นชื่อว่า Yellow Umbrella ครับเป็นหนังสั้น6นาที50วินาทีที่บอกได้เลยว่าน่ากลัวมากๆครับจะเป็นยังไงนั้นก่อนดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกดดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่บ้านหลังหนึ่งครับบรรยากาศอบอุ่นแต่สีของบ้านรถยนต์ที่ผ่านหน้าบ้านทุกอย่างมันกลับดูวังเวงอย่างผิดปกติครับหนังเนี่ยฉายเห็นภาพเด็กชายคนหนึ่งตอนที่เขาเนี่ยเป็นเด็กเขาเนี่ยมักจะตั้งคำถามเสมอกับทุกๆสิ่งรอบตัวเขาว่าทำไมทุกอย่างมันถึงยิ้มทั้งก้อนเมฆและดวงดาวตุ๊กตาหมีลูกโป่งไปจนถึงคุณย่าของเขาที่มักจะยิ้มด้วยรอยยิ้มที่เบิกบานอยู่ตลอดเวลาทำไมกันทุกอย่างถึงยิ้มทั้งที่เขาไม่รู้สึกว่ามันจะน่ายิ้มตรงไหนแล้วภาพก็ตัดมาเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันครับเด็กหนุ่มได้ตื่นขึ้นมาบนเตียงและถ้าคุณสังเกตดีๆที่ปากของเขาจะเห็นว่าปากของเขานั้นอ้ากว้างกว่าปกติซึ่งนั่นเป็นผลมาจากการกินที่ผิดวิธีเขาได้กินบางสิ่งเข้าไปและมันก็ทำให้เขาปากกว้างอย่างนี้สิ่งนั้นก็คือสมารถเด็กสมารถเด็กและหลังจากนั้นตัวหนังจะให้เราเห็นภาพของเมืองที่มีรถเมล์วิ่งขวักไขว่และคนทั่วไปในเมืองนี้พวกเขาต่างยิ้มกันหมดเป็นภาพที่ดูเผินๆก็อาจจะรู้สึกอบอุ่นแต่แท้จริงแล้วมันกลับน่าสยองอย่างประหลาดทำไมกันล่ะทำไมทุกคนถึงได้ยิ้มด้วยหน้าตาที่น่ากลัวเช่นนี้ก่อนตัวหนังจะตัดมาที่คู่ย่าหลานที่นั่งรอรถเมล์อยู่โดยคุณย่าบอกกับหลานว่าเธอมีธุระต้องไปทำและเด็กชายผู้เป็นหลานก็ดูจะไม่ได้สนใจอะไรเขายังคงนั่งเล่น TikTok ต่อไปเพื่ออัดเสียงดูเอทกับกริดโทนแบบดุดันไม่เกรงใจใครก่อนที่คุณย่าจะก้าวขึ้นรถเมย์แบบ Ford Ranger Raptor Generation ใหม่แล้วรถก็ขับออกไปพอรถขับออกไปแล้วตัวเด็กหนุ่มจึงสังเกตเห็นร่มสีเหลืองที่ย่าของเขาลืมไว้และเขาก็ได้หยิบมันแล้ววิ่งออกไปพร้อมกับร้องเพลงแต่ด้วยความที่รถของเขาเป็นเพียงแค่รถขายแกงเขาไม่อาจแซงรถขายเต้าหู้จึงทำให้เขาต้องหยุดพักเหนื่อยและหอบอยู่อย่างนั้นในตอนนั้นเองที่เขากำลังครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรกับร่มอันนี้ดีร่มนี้ก็เหมือนว่ามีพลังงานบางอย่างแอบซ่อนอยู่มันได้ดึงเขาไปเรื่อยๆสู่หนทางที่เขาไม่รู้จักซึ่งเขาก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เลยเหมือนกับแอสวิลเลียมที่ต่อสู้กับมือตัวเองใน Evil Dead ภาค 2ร่มเหลืองได้ดึงเด็กหนุ่มไปกระทบกับแผงขายแอปเปิลของลุงหนวดที่ไม่ได้ขายสเต็กเขาได้เห็นแอปเปิลลูกหนึ่งร่วงลงจากโต๊ะและนั่นทำให้เขาได้ตัดสรู้ทุกอย่างที่เสื้อไอแซคนิวตันเคยได้ค้นพบเรื่องของแรงโน้มถ่วงมิติควอนตัมและแรงดึงดูดระหว่างมวลหลังจากนั้นเขาก็ได้หยิบแอปเปิลขึ้นมาและจะเอาไปคืนลุงแต่ด้วยความที่ลุงยิ้มให้เขา เขาจึงเอาแอปเปิลฟาดหน้าลุงเพราะเกลียดรอยยิ้มนี้มันกวนส้นตีนจนเกินไปหลังจากนั้นเด็กหนุ่มก็ได้เดินไปตามลำคลองเพื่อตามหาลักข้ามคลองก่อนที่เขาจะพบกับคนดีคนหนึ่งที่กำลังทำบางสิ่งอยู่ในคลองเขาได้ก้มลงไปมองและเห็นว่าคนดีคนนั้นกำลังช้อนบางสิ่งจากในคลองเด็กหนุ่มดึงสายตาขึ้นมาแล้วมองไปที่หน้าของคนดีคนนั้นเขาได้พบว่าคนดีคนนั้นกำลังยิ้มอยู่พร้อมกับพูดกับเด็กหนุ่มว่าไอ้มีบอกไอ้มีบอกไอ้มีบอกไอ้ร่มเหลืองได้พาเด็กหนุ่มเดินเข้าไปในเมืองเด็กหนุ่มได้พบกับคนดีอีก2คนยืนกวาดบางสิ่งอยู่พร้อมกับพร่ำพรรณนาคำที่เด็กหนุ่มได้ยินมาจากคนดีที่อยู่ริมคลองร่มเหลืองพาเด็กหนุ่มเดินไปเรื่อยๆจนถึงเย็นเขาได้พบกับทุ่งสมุนไพรบางอย่างที่นั่นมีคนกำลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรอยู่และพวกเขาก็ยิ้มกันอย่างมีความสุขพร้อมกับพูดคำพูดที่เขาได้ยินมาตลอดและด้วยความที่เด็กหนุ่มอยู่ใกล้ไร่สมุนไพรนั้นทำให้เขาได้สูดดมสมุนไพรนั้นเข้าไปหลังจากนั้นร่มเหลืองก็ได้กางออกแล้วก็พาเขาลอยและล่องไปบนฟากฟ้าI'm evil, I'm 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 evil, I
ไอ้มีบอกไอ้ฮะเจ็ดหมายเอ้ยกูไม่น่าทิ้งล่มจากดาวเว็บไว้ให้หลานกูเลยล่มเหลืองยับล่มปีศาจที่ใช้คันล่มเป็นอาวุธพันตัวเหยื่อพันตัวเหยื่อเหรอวะแปลว่าคันล่มมันต้องใหญ่มากแน่เลยอ่ะกูว่ากูตายแน่เลยสนใจติดต่อได้ที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยก็เรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าเสรีกัญชาใช่ว่าจะดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าซื้อล่มจากดาร์กเว็บแล้วก็กดซับช่องผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยไม่งั้นน่ะคุณจะเป็นแบบนี้ไอ้มีบอก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 เวลาที่เธออยู่คนเดียวเหงาแบบไหนนั่งฟังเพลงที่ห้องนอนนั่งกอดหมอนตอนมิดไนท์เธอคิดถึงใครหรือเปล่าคือฉันใช่หรือไม่แต่ว่าฉันจะโทรไปหาเธอตอนนี้พอฉันมองอากาศหนาวท่ามกลางหมอกในยามเช้าฉันกลัวเธอไม่สบายฉันจะอยู่กับเธอตั้งแต่กลางคืนจนฟ้าสางไม่ให้เธออยู่เพียงลำพังและอ้างว้างขอเพียงแค่ฉันได้อยู่ข้างคิดถึงหน้าคนดีอ่ะ Call me my baby เวลาที่เธอเข้ามาใกล้ฉันแล้วใจก็สั่นทุกทีอยากให้เธอได้เข้าใจความรู้สึกของฉันข้างในว่าฉัน